วัสดีครับ Hello everyone, welcome to Learn Thai Happily with me, Stang. In this video, you are gonna learn about Thai reading in 2 minutes EP 6. The today's short story is ฝรั่งชอบกินต้มยำกุ้งฝรั่งชอบกินต้มยำกุ้ง means a foreigner who likes eating ต้มยำกุ้ง Peter เป็นครูสอนภาษาอังกฤษ Peter เป็นครูสอนภาษาอังกฤษเขามาจากสหรัฐอเมริกาเขามาจากสหรัฐอเมริกาเขาสอนที่เมืองไทยมา4ปีแล้วเขาสอนที่เมืองไทยมา4ปีแล้วเขาชอบกินอาหารไทยมากเขาชอบกินอาหารไทยมากอาหารไทยที่เขาโปรดปรานคือต้มยำกุ้งอาหารไทยที่เขาโปรดปรานคือต้มยำกุ้งเขากินมันทุกวันเขากินมันทุกวันนักเรียนหลายคนบอกเขาว่านักเรียนหลายคนบอกเขาว่าเขาเป็นฝรั่งที่ชอบกินต้มยำกุ้งเขาเป็นฝรั่งที่ชอบกินต้มยำกุ้งปีเตอร์เป็นครูสอนภาษาอังกฤษเขามาจากสหรัฐอเมริกาเขาสอนที่เมืองไทยมา4ปีแล้วเขาชอบกินอาหารไทยมากอาหารไทยที่เขาโปรดปรานคือต้มยำกุ้งเขากินมันทุกวันนักเรียนหลายคนบอกเขาว่าเขาเป็นฝรั่งที่ชอบกินต้มยำกุ้งครูสอนภาษาอังกฤษครูสอนภาษาอังกฤษปีอาหารไทยอาหารไทยโปรดปรานทุกวันนักเรียนฝรั่ง This is the today's short story that you have learned already. If you would like to learn other videos, you can subscribe my channel Learn Thai Happily with me, Sang, and click the bell icon for getting notification about new videos in the future. Thank you so much for learning Thai with me, and see you later. สวัสดีครับ